กำลังไปกำลังจะไปแต่ไปช้าหน่อยกำลังคายพี่แทงยินเออนี่แหละกำลังคายเดี๋ยวค่อยเรียกเขามาจับอ่ะเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาจ่าสิบตีอนุสรวงมารีผบ.หมู่งานป้องกันและปราบปรามสภ.พระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการครับได้รับแจ้งว่ามีหญิงขอความช่วยเหลือถูกงูเหลือมรัดและกัดจนได้รับบาดเจ็บภายในบ้านเช่าซอยสุขสวัสดิ์84แยกซอย2พี่น้องในพื้นที่หมู่1ตำบลบางคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการจึงประสานขอกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยป่อเต็กตึ๊งเร่งเดินทางไปให้การช่วยเหลือที่เกิดเหตุครับเป็นบ้านเช่าชั้นเดียวปลูกติดต่อกัน5ห้องบริเวณห้องที่4ครับพบประตูล็อกกรจากด้านในเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยกันพังประตูเพื่อเข้าไปช่วยเหลือเมื่อเปิดประตูเข้าไปถึงกับต้องตะลึงครับกับสิ่งที่เห็นบริเวณด้านหลังห้องพบกับหญิงชรากำลังถูกงูเหลือมขนาดใหญ่ยักษ์ยาวกว่า4เมตรครับน้ำหนักตัวไม่ต่ำกว่า20กิโลกรัมกำลังรัดทั่วร่างกายของหญิงคนดังกล่าวก่อนที่จะช่วยกันนำอุปกรณ์ที่หาได้พยายามแกะงูออกจากตัวหญิงคนดังกล่าวโดยใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงสามารถนำเอาตัวงูออกได้ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงมันกำลังไปจะไปแต่ไปช้าหน่อยกำลังคายพี่แทนยินเออนี่แหละกำลังคายเดี๋ยวค่อยเรียกเขามาจับอ่ะเอาป้าออกก่อนนั่นแหละกำลังจะหลุดแล้วนี่ไปมันกระโดดจับนะมานี่ก่อนไปลงมาอย่าไปกันทำไปเดี๋ยวทำแผลทั้งนี้ครับจากการสอบถามผู้บาดเจ็บเล่านาทีที่ถูกงูเหลือมยักษ์รัดตัวว่าก่อนเกิดเหตุหลังจากที่ตนกลับมาจากที่ทำงานได้ทำธุระส่วนตัวในห้องและรับประทานอาหารจากนั้นเวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งตนได้เดินไปหลังห้องเพื่อที่จะล้างจานบริเวณหลังห้องในระหว่างที่ตนยืนล้างจานอยู่ได้รู้สึกว่ามีตัวอะไรมากัดที่ต้นขาตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นตัวเงินตัวทองกัดแต่เมื่อก้มไปมองดูพบว่าเป็นงูเหลือมขนาดใหญ่ตนจึงรีบคว้าหัวเพื่อจับตัวออกแต่งูซึ่งมีขนาดใหญ่รัดตัวจนล้มกิ้งไปกับพื้นก่อนที่ตนจะพยายามแกะงูออกจากตัวนานกว่า2ชั่วโมงแต่ไม่เป็นผลจึงพยายามตะโกนเรียกเพื่อนข้างห้องแต่ก็ไม่มีใครได้ยินตนคิดว่าน่าจะไม่รอดและเป็นอาหารงูแน่ๆจึงพยายามตะโกนสุดเสียงจนกระทั่งมีคนเดินผ่านมาพอดีได้ยินเสียงจึงรีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัยเข้าให้การช่วยเหลือล้างจานไปป้ากำลังนั่งตักน้ำกำลังนั่งพอนั่งปุ๊บกระโดดกัดปุ๊บเลยป้าก็นึกว่าไอ้จ้วนมันกระโดดกัดหันมาเป็นงูมันรัดเลยพอป้าปั้มกลับมาตั้งนานตั้งกับหนังสองทุ่มขึ้นมา
โอ้โหป้ามาตั้งแต่สองทุ่มครึ่งเหรอป้าใช่โอ้โหกี่ชั่วโมงเนี่ยนี่สี่ทุ่มตะโกนเรียกนายอิ๋วนายอิ๋วช่วยป้าด้วยรู้มันรัดป้าช่วยช่วยนายอิ๋วช่วยด้วยตะโต้ช่วยป้าด้วยไม่มีใครเลยทุกทีเด็กมันกินเหล้ากันอยู่นี่ไม่มีใครสักคนเลยป้าจับหัวมันไว้อ่ะครับจับหัวใช่มันหลุดมันไม่ยอมหลุดยิ่งรัดใหญ่เลยก็เลยป้าเลยเห็นมันเลื้อยก็เลยปล่อยหัวมันไปครับมันก็เลื้อยไปแล้วไปเสร็จก็เลื้อยกลับมามันก็มุดลงไปข้างล่าง